โย่สวัสดีทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับผมอยู่กับผมเซฟสองทามอีกแล้วนะครับในวันนี้เรามาเปิดซีรีส์ใหม่กันอีกแล้วนะครับผมในวันอาทิตย์นี้นะฮะก็แน่นอนว่าตอนนี้ก็เห็นเราอยู่แค่2คนนะครับผมในพื้นที่ที่มีแค่บล็อกเดียวนะครับตรงนี้มีชื่อว่าบล็อกโลกบอทเดอร์ขยับได้นะครับผมเอาล่ะวิธีการเล่นนะหวังว่าจะเข้าใจนะครับวันนี้ผมได้ทำการเอาซีโอมานะครับถามว่าคนอื่นอยู่ไหนกันหมดนะครับผมนัดแล้วมันก็ไม่มาตรงเวลาก็เลยมันไม่มาตรงเวลา3วันแล้วนะครับสำหรับคนตัดต่อผมก็ทุกคนฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเราจะลงโทษคนตัดต่อยังไงดีนะครับ1หักเงิน2หักเงินและ3หักเงินครับโอเคคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนไปเอาล่ะเราทำการขุดลงมาข้างล่างก่อนดีกว่าครับผมโย่โอเคฮะวันนี้เราจะให้ซันซีโอเป็นลูกเบ้เขาเลยนะเป็นเบ้เรานะครับผมอย่าเพิ่งขุดลงไปเยอะสิโอเคฮะอันนี้บอร์ดเดอร์จะขยับนะครับซึ่งบอร์ดเดอร์นะครับผมในรอบนี้ในเกมนี้นะครับจะขยับตาม achievement ที่เราได้นะครับผมก็ ESC กด advancement ดูนะครับนี่เห็นไหมต่อไปเราทำ pickaxe นะครับผมมันถึงจะขยับเพิ่มเดี๋ยวครั้งนี้ผมขอทำ pickaxe ก่อนนะฮะโอเคตอนที่ท่าน CEO จะต้องเป็นเบสทำตามสิ่งที่ผมบอกนะครับเพราะเขาคือเบสลูกกระจอกผมนะครับเรียกอย่างนี้ดีกว่านะฮะเป็นกิกกี้ครับผมเออโย่ไอ้กิกกี้มานี่มากิกกี้โอเคมาเดี๋ยวก่อนอื่นขอทำที่ขุดหินก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเราได้อุปกรณ์ที่ขุดหินมาแล้วนะครับก็ทำการขุดหินนะครับผมและเก็บหินนะฮะstone age ตอนนี้บอร์ดเดอร์ขยายแล้วนะครับผมฮันแน่เป็นไงเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงดิเพอไม่ขยายของเขาแล้วเดี๋ยวผมขอทำที่ขุดหินแบบเป็นที่ขุดหินก่อนแล้วท่าน CEO จะได้แบบไปนั่งขุดหินขุดลงไปข้างล่างอ่ะเธอขุดเป็นมันขุดเป็นชั้นบันไดนะเอาไปเอาวัวตกไม่เป็นไรหรอกปล่อยน้องไปหรือไม่เธอก็จะฆ่าน้องทิ้งก็ได้นะตามอัธตามของไม่เข้าอ่ะเข้าดิอันนี้ไปเมื่อกี้ที่ขุดหินมันไม่เข้านี่ก็เข้าแล้วไม่เข้าแล้วโอ้ตามอัตโนนะพระเจ้าช่วยได้โปรดเธอทำเป็นอะไรดีๆเถอะนะเธอสกี้ขโมยโอเคครับผมขอทำเป็นอะไรดีๆก่อนนะครับผมผมรู้สึกได้เลยว่าผมต้องทำเป็นบันไดดีๆนะฮะตอนที่โอเคผมจะพยายามไม่หัวร้อนผมจะต้องทำบันไดดีๆผมมั่นใจว่าผมจะทำบันไดดีๆได้โอเคครับเดี๋ยวขุดให้ดีมากเบ้โอเคเดี๋ยวผมขอตอนนี้ผมได้หินมาแค่2อันเดี๋ยวผมขอเอาหินได้โปรดเถอะได้โปรดต่อให้มันขุดให้มันเป็นบันไดได้ไหมการขุดเป็นบันไดมันไม่เป็นก็ขุดแบบให้เรากระโดดขึ้นไปได้อย่างเงี้ยวัวมันขึ้นไปได้อะไรอีกมันจะไปยากอะไรขุดไปโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอทำการทำขวานก่อนนะครับเพราะผมคิดว่าเราไม่ต้องปลูกต้นไม้ก่อนนะฮะต้นไม้นี่จะเป็นอะไรที่ยากนะครับผมในการตัดเพราะว่ามันตัดแล้วว่ามันจะดรอปอะไรพวกนี้มานี่มันยากอยู่ไอชิมเมนต์ต่อไปนะครับคือเราต้องเจอเหล็กนะครับผมหาเหล็กให้เจอแล้วไอเบ้เป็นไอพวกกิกกี้หาเหล็กเร็วได้คุณดิ่งแม่งเลยข้างล่างมีถ้ำนะถ้าเกิดต่อไปตายแล้วนะมีคีเปอร์เยอะมากไม่ได้ล้อเล่นเพราะว่าไม่ได้ล้อเล่นมาตายมาก่อนแล้วเอาล่ะขุดเป็นขั้นบันไดลงไปเร็วเบ้มันขุดยากอะเออแล้วนั่นแหละเบ้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ขุดแล้วก็ขุดฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เออมันนี่มาเขาขุดเองมาหลบต้องบอกอยู่ว่างงหลบเอาย้อนที่ขุดไปสิย้อนที่ขุดทำเองเชียดมิมเอากันโยนหินมาขุดเองก็ได้ใครกันแน่เป็นบีสุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้โอเคครับมาเราจะขุดลงไปข้างล่างกันนะครับแบบง่ายๆนะฮะคือแค่ขุดแค่นี้นะครับมันจะไปยากของทุกคนนะคือมันไม่ได้ยากนะครับผมเดี๋ยวผมขอทำการขุดลงไปข้างล่างก่อนนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเราต้องมีการแบบเร่งความเร็วคลิปสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้เป็นเร่งความเร็วให้นะฮะเป็นเร่งความเร็วเลยเคตอนนี้เราก็ขุดลงมาจนผมได้ยินเสียงของมอนสเตอร์แล้วนะครับทุกคนครับเอาล่ะเสียงมอนสเตอร์นี้นะครับผมน่าจะเป็นเสียงที่ออกก็น่าจะเป็นอะไรที่ดูดีมากนะครับผมสำหรับเสียงมอนสเตอร์รอบนี้เอาล่ะเราทำการลงไปลองดูนะครับเพราะตอนนี้เสียงสไปเดอร์นี่เยอะมากที่ผมบอกไปนะครับว่าข้างล่างจะมีมอนสเตอร์ดุร้ายคอยไล่ขมือบเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังอันตรายกันด้วยนะจ๊ะเสียงมาชัดขึ้นชัดถ้อยชัดคำขึ้นเกือบทุกวันเอาล่ะตอนนี้ที่ขุดผมก็จะพังแล้วโอเคครับข้างล่างมีมอนสเตอร์จริงด้วยฮะเราจะไม่ยุ่งกับน้องจะไม่ยุ่งกับมอนสเตอร์นะครับผมขอทำการทำอุปกรณ์ต่อขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าครับเนื่องจากว่าผมจะทำเป็นบันไดก่อนทุกอย่างจะได้ดูแบบ easy slow light บัดชัวเอาโหเส้นทางนี่ทรหดมากนะครับเนื่องจากว่าผมก็ต้องมานั่งขุดคนเดียวนะฮะเดี๋ยวผมกดอันดับต่อไปครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องต่อทางบันไดนะครับให้มันขึ้นมาเป็นบันไดที่มันดูแบบขึ้นง่ายๆนะครับไม่ใช่ขึ้นอะไรที่มันดูแบบโอ้โหจะขึ้นได้แต่ละทีโอเคเดี๋ยวเราทำการเตรียมทำบันไดสักครู่นะครับเอ้ยอวดอุ้ยโอเคฮะต้นไม้ตรงนี้ปลูกได้นะปลูกได้จ้ะแต่แนะนำให้ปลูกตรงนี้ดีกว่าปลูกตรงนี้นี่มันจะได้แบบโตโดยไม่มีอะไรมาเกะกะมันโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขอทำการเอาบันไดไปวางแป๊บนึงนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็ทุกคนก็ทำการดูผมสปีดรันไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมทำบันไดสักครู่นะครับทุกคน
ข้างล่างนี่คือมอนสเตอร์เยอะมากนะครับแล้วได้ยินเสียงอยู่ซึ่งผมจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วกันนะฮะเพราะผมคิดว่าน่าจะอันตรายนะครับถ้าเกิดผมลงไปข้างล่างตอนนี้โอกาสตายมีเยอะนะครับเห็นไหมได้ยินเสียงไหมคือมันเยอะมากนะครับโอกาสตายเสียงโคตรเยอะเลยโอเคนะถ้าเกิดขุดบล็อกนี้นะครับผมมีโอกาสที่ผมจะต้องกลายเป็นอย่างนี้โอเคมาต่อไปก็คือว่าก็ขึ้นไปข้างบนครับเราจะไม่อยู่ข้างล่างนะฮะในช่วงเวลานี้เรามาดูไอชิมเมนต์อันต่อไปดีกว่าครับว่ามีอะไรทำบ้างก็คือจะเป็นอันต่อไปก็จะเป็นการน่าจะเป็นผมจะขยายไปทางอื่นก่อนนะฮะคือจะขยายทางอื่นเนี่ยที่ผมคิดก็คือว่าน่าจะเป็นเริ่มทำฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวผมขอทำที่จัดการฟาร์มก่อนนะฮะตอนนี้ก็มันต้องเจอเหล็กไม่ใช่หรออันต่อไปอ่ะต้องน่าจะต้องเจอเหล็กก่อนแต่ว่าเหล็กจะหายังจะไปจัดการเหล็กยังไงต้องผ่านมอนสเตอร์อยู่ดีอ่ะก็ได้จริงๆมันมีโอกาสที่ไม่ต้องผ่านมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขุดแถวนี้เรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเจอบล็อกเหล็กอยู่แต่ว่าโอกาสก็หายากอยู่นะครับการที่จะเจอก็1ในหลาย1ในเยอะอยู่แต่ว่าลงไปข้างล่างก็ได้นะถ้าเกิดคิดว่าตัวเองแน่ที่จะใช้ป.4 ไปดิโอ้ยโอ้ไม่อ่ะมีซอมบี้เหล็กด้วยโอเคครับซอมบี้ตายโอเคตรงนี้มีเหล็กอยู่นะครับผมผมต้องทำท็อตแล้วแม่หลังจากที่เราเสียสละชีวิตนะครับและซีโอเขาก็โอเคผมน่าจะรู้ในสิ่งที่ผมอยากอธิบายอยู่นะแม่เขาเป็นคนที่แย่มากนะครับเขาได้ทำลายผมนายของมาดิแล้วดีว่าชักช้านจังเลยงูเก็บอู้กะอู้มีอะไรเพิ่มเพื่อนไหมอ่ะมีอาหารจ้ะแต่ไม่มีเอาเนื้อเน่าไปกินก่อนแล้วกันไหมไม่มีเนื้อไอ้นี่อยู่นะเนื้ออะไรเนื้อวัวเนื้อวัวแล้วก็นี่อันนี้ด้วยไหนโอเคไอรอนได้เดี๋ยวขึ้นไปเผาเนื้อวัวให้รอสักครู่นะพวกทาสโอเคครับบอร์เดอร์ขยายครับผมยอดเย้นี่บอร์เดอร์ขยายนะครับขยายอันนี้เรานี่ไงเราเข้าสู่การทำฟาร์มนะครับผมก็คือว่าเราสามารถที่จะปลูกซีดนะฮะเพื่อนี่แล้วเพื่อให้บอร์เดอร์ขยายขึ้นนะครับก็จะมีวัวผมมาอีกตัวนึงนะฮะโอเคตอนนี้จะเริ่มง่ายนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะฆ่าไหมวัวอย่าไม่ต้องฆ่าเลยละเก็บไว้เดี๋ยวกินกับนั่นหนึ่งใช้กินกับไอ้นั่นเนาะโอเคมาก็หลักสูตรเดิมครับตัดต้นไม้ทีเดียวได้ไม้หมดเหล็กโอเคครับผมได้เหล็กมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ขยายแล้วนะครับต่อไปก็คือว่าเราจะต้องสูตรอัพนะครับผมแล้วเหมือนไม่ก็ทำที่ขุดเหล็กนะฮะเราทำที่ขุดเหล็กกันนะครับเอาล่ะที่ขุดเหล็กโอเคได้ที่ขุดเหล็กละอ่ะขยายอีกต่อไปหาเพชรนะครับทำโล่หาเพชรเธอภารกิจเธอลงไปขุดเหล็กเพิ่มเดี๋ยวเขาจะกางข้างบนเองเอาที่ขุดเหล็กไปอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะคิดว่าน่าจะมีเธอน่าจะมีโอกาสตายสูงเอานี่ไปดีกว่าเอาที่ขุดหินไปไหมไม่เขามีที่ขุดหินอยู่เอานี่ไปได้เอานี่ไปนี่แหละของที่ฉันต้องการเอาอาวุธไปเด้อเดี๋ยวตายเกี่ยวตอนนี้ผมต้องทำการนั่งหาซีก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมจะต้องให้น้องไก่นะครับกินอาหารที่สุขภาพดีนะฮะเดี๋ยวจะซีนั่งโง่รีบโตไปไวสิลูกพ่อตอนนี้เราไม่ต้องพึ่งน้ำนะครับเพราะว่าเรามีฝนตกอยู่นะฮะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยว้าวโอเคฮะตอนนี้เราก็ต้องล่อไก่มาครับเพื่อผสมพันธุ์จะได้ achievement เพิ่มเป็น achievement นี่ carrot bat นะครับผมหรือว่า achievement แห่งการปลูกสัตว์นะครับปลูกสัตว์เดี๋ยวนะมันเรียกว่าอะไรนะช่างมันโอเคตอนนี้ท่านซีโอเขาก็ไปทำการหาอุปกรณ์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมก็นั่งจัดการอะไรนิดนึงไปก่อนดู achievement เพิ่มดิ eat everything that's edibleก็คือว่าให้กินทุกอย่างนะครับไอชิเมนต์อันนี้ซึ่งทำยากไม่เอาไอชิเมนต์ตกปลายังไม่มียางมุมเลยแต่พี่ทำบันไดให้นะน้องได้จ้ะทำเป็นเหรอเบนกิ่งสุดยอดครับทำขนมปังสักนิดนึงนะฮะครับตอนนี้นะครับไอชิเมนต์ของเราผมขอดูเพิ่มก่อนดิ 2 by 2ก็คือ breed all animal นะครับก็คือว่าอันนี้มันไอชิเมนต์ที่เราต้องเพาะพันธุ์สัตว์ทุกตัวนะครับในเกมเอาล่ะต่อไปก็ get in boat and float with goat ก็คือว่าต้องใหแพะมาชนเราตอนที่เรานั่งเรือนะครับก็ไม่เอามีอะไรดีๆนะเทมแอนิมอลทำไม่ได้นี่ตกปลาทำไม่ได้ไอชิเมนต่อสู้ดูไอชิเมนต่อสู้ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันโอเคภารกิจต่อไปของผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นพวกหาลงหาเหล็กกับหาออฟซิเดียนอะแค่นั้นแหละอย่างอื่นก็รู้สึกว่ายังทำไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้จากที่เราคิดก็คือว่าเราต้องไปให้ไกลไกลนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอฟาร์มของก่อนนะครับน้องๆ 2,000 years later ข้างล่างรู้สึกว่ามีมอนดันมอนสเตอร์ด้วยนะครับก็ถ้าลงไปอ้าวอีกแล้วให้ผมอยู่ธรรมดาไม่ได้ต้องให้ผมลงมาตายทุกทีเป็นอะไรนักหนาลงกับลงกับเมียไม่ได้ลงกับสเกลก็ได้คล้ายกันโอเคไม่ตั้งใจขุดนะเมื่อกี้ไม่ได้เก่งโอเคครับขุดเหล็กก็ได้โอเคจะพยายามเชื่ออุ้ย
จะพยายามเชื่อตกเลยพยายามจริงโอเค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 สองนี้โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมก็อุ้ยเพชรขอที่คุณเล็กหน่อยขอที่คุณเล็กหน่อยใช่ฉันจะขุดเองสรุปข้างล่างมีเราอะโอเคครับผมได้เพชรมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ขุดเพชรไปเลยครับผมเดี๋ยวผมโอ้ตรงนี้มีแยงมุมด้วยขอดาบหน่อยเถอะขอดาบหน่อยเดี๋ยวเอาผมต้องตัดแยงมุมสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมีแอคชิเมนต์ของแยงมุมอยู่นะฮะตัดมาได้3อันนะครับก็4อุ้ยอุ้ยระวังก็บอกว่าให้ระวังแล้วตรงนี้อาจจะมีนะพยายามอย่าขุดดูตัวข้างล่างก่อนเห็นไหมข้างล่างมีลาวาอยู่เอาที่ขุดมาเสียไปเม็ดนึงเลยอ่ะทำไมเถอะเม็ดตัวเองนะโอเคฮะเราก็ได้เพชรมาทั้งหมด3เม็ดนะครับซึ่งเพชรเนี่ยจริงๆเราควรที่ใช้5เม็ดนะครับผมหลายเม็ดอยู่อะถ้าเกิดทำไอชิ้นไม่ได้เสร็จแต่ว่าตอนนี้ท่านซีโอทำหายไปแล้วไม่เป็นไรนะฮะนั้นเลสโตนจ้ะต้องใช้ที่ขุดเหล็กขุดใช้ที่ขุดหินขุดไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขอทำสุดยอดอุปกรณ์ก่อนนะครับผมน้องๆก็คือเป็นเบ็ดตกปลาครับใช่ครับเบ็ดตกปลาแล้วก็ทำเป็นเตาเผานะครับตอนท่านซีโอขึ้นไปข้างบนก่อนก็ได้ครับผมขึ้นไปดูข้างบนว่าข้างบนมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการอยู่ข้างล่างสักแป๊บ9นิ้วโอเคครับมาสตาร์ทตอนนี้เพิ่มขยายบอร์ดเดอร์เพิ่มอีกจุดหนึ่งแล้วนะฮะเพิ่มความหล่อเท่เกดท่านซีโอขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันครับไปทำอะไรขึ้นไปจัดการเรื่องวางต้นมงต้นไม้เพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่วายแปดนะครับวายแปดก็เป็นวายที่ดีนะฮะก็ไม่ได้แย่นะครับดีอยู่ดียังมาเล่นเกมอันนั้นเกมวายแปดตลกอ่ะมีอะไรให้ตลกไม่ขำไม่ฮาไม่ขำเออเราว่าเผาก็ได้โอเคเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปเอาน้ำข้างบนมาก่อนสักนิดนึงเดี๋ยวขึ้นวิ่งขึ้นไปเอาน้ำสักครู่นะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอทำการนี่ก่อนแล้วกันนะฮะนี่จริงๆตอนนี้อยากได้ชัวร์เคนมากชัวร์เคนไม่รู้ว่าพี่แกน่าจะสาบสูญไม่น่าจะรักผมแล้วตอนนี้ผมขอทำการขุดออกซิเดียนก่อนนะครับเพื่อให้ได้แอชิเมนต์เพิ่มเติมมานะฮะแอชิเมนต์เพิ่มเติมมาลูกว่าออกซิเดียนเรียบร้อยครับแอชิเมนต์เพิ่มเติมเป็นไงฮะแอชิเมนต์ตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะครับผมระวังนะครับระวังนะครับตกอะไรนะตกแต่ไม่ตายตกแต่ไม่ตายเหรอโถเอ้ยฉันนึกว่าเธอจะเจ๋งตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมทำประตูนรกสักครู่นะครับทุกคนคิดว่าเราต้องทำประตูนรกกันนะฮะเพื่อความศรีวิไลของเรานะครับโอ้ตอนนี้ประตูนรกผมคิดว่าน่าจะทำยากกว่าเร็วจังเลยอ่ะต้องทำแบบเร็วนิดหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงแบบช่วงแห่งความเร็วโอ้ไม่นะผมดันทำพลาดทุกคนไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรช่างมันเถอะมีอะไรเปล่าแค่ทำลาวาทำลาวาพลาดเฉยแบบลาวาวางประตูนรกอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรฮะลาวาตรงนี้มีเยอะอยู่ครับอันลิมิตลาวาทำอะไรอีกอ่ะทำหนึ่งเขาทำประตูนรกก่อนไปหาดีกว่าเดี๋ยวไปหาได้ไหมมาสิปุ๊บโอเคฮะประตูนรกตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือขุดกราเวลครับบันไดตรงนี้คนนะก็เดี๋ยวเราจะเป็นรกกันนะฮะเพราะว่าเราโอเคได้นี่มาแล้วเดี๋ยวก่อนที่ผมต้องการเฟรนด์ตอนนี้เราทำแอชิเมนต์เพิ่มนะครับคือแอชิเมนต์ตอนนี้เราแค่มาวันแรกนะครับก็คือแอชิเมนต์ตอนนี้คือได้เยอะมากนี่ครับสุดอัพเรียบร้อยทำรองเท้าแล้วก็ not today thank you แล้วก็มีทุกคนดีเปอร์ไปรบก่อนตอนนี้ต้องระวังหน่อยครับลืมไปเดี๋ยวถ้าซีโอมาตกลาวาตายมาแล้วไปรบปั๊บไปเอาแอชิเมนต์ปั๊บหนึ่งครับมามีทุกคนดีเปอร์เสร็จครับตอนนี้เราก็ได้แอชิเมนต์มานรกแล้วนะฮะไอชิเมนหลังจากไอชิเมนมันนรกเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับเช่นการต่อสู้กับแก๊สแล้วพวกเนี้ยซึ่งผมจะไม่ยุ่งกับนรกมากนะครับในวันแรกเพราะพาร์ทแรกนี่ถ้าเกิดเรายุ่งกับนรกมากนี่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบยากไปหน่อยผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับนรกเยอะไปเท่าไหร่โย่ว่าไงจ๊ะโอเคเธอเก็บพวกหลงพวกเหล็กแล้วก็ใส่เตาเผานี่เลยเตาเผานี่ยังใช้ได้อีกยาวเพราะว่าใช้เตาเผาเนี่ยเธอเหล็กใส่เตาเผาดิแล้วกันหนึ่งสิโอเคครับตอนนี้แล้วก็รอเหล็กใส่เตาเผานะฮะภารกิจต่อไปของเรานะครับคิดว่าภารกิจต่อไปน่าจะเป็นตกปลานะครับผมก็คือผมจะให้วันนี้ผมจะให้บอร์เดอร์ขยายไปเยอะอยู่นะครับก็คือผมขึ้นไปตกปลาก่อนนะฮะเอาจริงนะผมรู้สึกผมไม่ชอบเริ่มไม่ชอบทางขึ้นแล้วล่ะดูยากในการขึ้นแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งใครทำอ่ะเอาล่ะชีวิตก็อย่างนี้แหละนะมีขึ้นมีลงเข้าใจไหมอะไรล่ะฮะชีวิตไงเอ้าพิกลินเกิดเฉยมีเสียงเหมือนมอนสเตอร์เลยน่ากลัวเสียงพิกลินไงเสียงไอตัวมอนสเตอร์ปีศาจหมูอ๋อใช่มันจะตีมั้ยเนี่ยมันไม่ตีเราอันนั้นเป็นพิกลินดีมันจะมีพิกลินดีจะเป็นพิกลินแบบไม่ทำอันตรายเราถ้าเกิดเราไม่ยุ่งกับมันเป็นพิกลินอารมณ์แบบว่าเหมือนซอมบี้อ่ะเป็นแบบไม่มีสมองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบไม่มีตัว เรียกไม่มีสมองก็ไม่ได้ทุกคนมันเรียกว่าไม่มี
AI Bully Intelligent อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันแบบไม่มีความคิดเพราะว่ามันเป็นซอมบี้แต่ถ้าเกิดเป็นพิกเลนที่อยู่ในนรกอ่ะที่มันถือดาบทองอะไรเงี้ยที่มันถือดาบทองวิ่งได้เราแลกของได้อันนั้นเป็นพิกเลนที่มีนรกที่มีความคิดก็คือพิกเลนที่ยังไม่ตายทุกคนแล้วเราไปตีมันได้มั้ยถ้าเกิดเธอตีมันมันก็จะมาลุมเธอมันก็จะมาลุมกระทืบเธอแล้วเธอก็จะแล้วพอเธอไปนรกมันก็จะลุมกระทืบเธอเพราะฉะนั้นเธอก็จะโดนไม่เป็นพิกเลนจังเนี้ยตัวที่ออกมานะถ้าเธอตีมันมันก็จะกระทืบเธอใส่ดีกว่าตกปลาสักครู่อุ๊ยเราไม่สร้างบ้านเหรอบ้านเหรอเธอตัดไม้เยอะๆก่อนก็ได้เดี๋ยววันนี้คิดว่าเราจบด้วยการสร้างบ้านไหมช่วยดูดีหน่อยโอ้ใช่ด้วยพร้อมแล้วครับทุกคนได้ปลามาแล้วครับโชคดีที่ไม่ใช่ปลาสร้างบ้านแม่งโคตรยากโอเคฮะจริงๆข้างบนนั่นน่ะมันจะมีเหมือนทางขึ้นไปสวรรค์ด้วยนะครับแต่ว่าผมเองก็อยากไปดูว่าสวรรค์มีอะไรนะครับผมเลยต้องไปสวรรค์ชั้น7ไงเธอเตรียมสร้างบ้านเธอเตรียมไถที่สร้างบ้านแล้วก็เด็กขอเหล็กใส่ไว้นี่นะได้เอาได้เดี๋ยวเขาทำบ้านเองโอเคเดี๋ยวเธอทำบ้านนะเดี๋ยวเขาเอาอุปกรณ์ทุกอย่างใส่ไว้นี่ดีก่อนแกะอย่าฆ่านะคะแกะเราจะเป็นที่ต้องใช้ในการที่เราจะใช้แกะต้องใช้แกะจริงๆแกะผมจะเป็นที่ต้องใช้นะครับในการที่ผมจะทำเป็นเชียร์สจะได้มีเตียงนอนนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ฆ่าแกะนะครับมานี่มาเอาไม้ไปเหรอเข้าไม้ไปเธอปลูกต้นไม้กับตัดไม้เพิ่มหน่อยก็ได้เดี๋ยวเขาจะต่อขึ้นไปหาประตูสวรรค์นี่อันนี้เป็นด้วยนี่โอเคประตูนี้น่าจะอันตรายผมคิดว่าผมควรจะทำทางดีๆเพื่อต่อขึ้นไปข้างบนไม่งั้นท่าน CEO ไปผมว่าท่าน CEO น่าจะตายแน่ๆต้องทำที่ขุดดินไหมอ๋อเต็มไหนสวรรค์นั่นน่ะข้างบนฝนตกดีได้ A few moments later โอเคครับผมขึ้นไปถึงสวรรค์แล้วทุกคนเธอเป็นไงบ้างข้างบนมีโอ้นี่ไงเจอละชัวเคนที่ผมต้องการแล้วก็มีแมวป่าครับแล้วก็มีเต้เอ็กเซนไฟเยอร์ฮะเก็บเต้มาด้วยแล้วก็มีโกโก้บีนครับผมพร้อมกับไผ่แบมบูนะครับแบมบูนี่เอาไว้ทำสแคฟฟอร์ดดิ้งนะครับหรือว่าทำเป็นนั่งร้านนะฮะที่เราสามารถต่อข้างบนได้แต่รู้สึกว่าข้างบนจะมีสวรรค์มากกว่านี้ครับมีสวรรค์ดีเอ็นมีสวรรค์ตรงนู้นสวรรค์โอ้โหสวรรค์เยอะมากนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วกันโอเคตอนนี้ผมต้องหาทางลงไปข้างล่างก่อนโดยที่ผมจะลงยังให้ปลอดภัยเธอเขาจะลงยังให้ปลอดภัยดีฝากเก็บศพมาเลยเสียวฝาเสียวใช่ย่อยแน่เมื่อกี้คือแบบมันเหมือนผมตกอยู่ที่สูงจริงนะเว้ยทุกคนผมก็เลยรู้สึกแบบหวาดเสียวมากๆเดี๋ยวพอดัดสีมองเทงไปแล้วแต่ยังไม่ตายนะครับยังรอดอยู่โอ้สวรรค์มีลาพิสซะด้วยฮะเราต้องไปเก็บลาพิสจากสวรรค์แล้วทุกคนโอเคต่อขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็นายยังไม่หมดปึ้งตรงนี้ไม่มีทรายเลยหรอทรายเหรอทรายไม่น่ามีไม่น่าทำกระจกได้ยังทำไม่ได้ต้องรอขยายพื้นที่ไปก่อนครับเดี๋ยวผมไปเอาลาพิสตรงฝั่งนั้นก่อนนะฮะลาพิสที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราใช้ในการชัมเลเวลนะครับโอเคเบจะฆ่าแกนะกำลังเดี๋ยวผมขุดพื้นบ้านขุดลาพิสให้มันตกข้างล่างก่อนดีกว่า This big brain time ตายกูตายอ่ะการโกโก้คันอยู่ดีๆไม่ว่าดีอยากเป็นโกโก้คันเฉยเลยทางนี้น่าจะพอโอเคฮะภารกิจต่อไปเดี๋ยวผมต้องไปขุดออฟซิเดียนมาเพิ่มอีกสักนิดนึงนะฮะเพราะออฟซิเดียนนี่ได้ใช้ชัวร์ครับเดี๋ยวผมขอขุดออฟซิเดียนมาทำที่เอนชานก่อนนะครับผมมาครับตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์น่าจะครบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับเอ้ยกล่องนี้เปิดแล้วด้วยมีท็อตกับมีพัมกินซีดครับผมดูดีฮะพัมกินซีดนี่อยากได้พอดีนะครับพี่แกนี่เอาไปทำอุปกรณ์ได้เยอะอยู่ป่ะขึ้นข้างบนดีกว่าโอ้โหว้าวเธอช่วยด้วยระวังของก็หายหมดนะไหนอ่ะข้างอะไรปะเมื่อคุณพยายามเล่นแต่แฟนคุณไม่พยายามเล่นเลยคุณคนทำบ้านดิวะลบไปพวกขยะกำลังใช้จินตนาการโอ้แหลกไปช่วยโอ้ยข้างล่างนี่พังหมดแล้วอุ้ยพอดีเป๊ะผมจะพยายามขึ้นข้างบนไปเลยนะฮะผมจะไม่สนข้างล่างแล้วน่าจะอันตรายมากผมไม่อยากยุ่งกับที่นี่แล้วแม่งอันตรายเกินมันอันตรายเกินไปครับแถวนี้ซอมบี้เกิดเยอะมากโอ้ยเกือบตายแล้วกูจะตายไปแล้วรอบนึงกลับมาแล้วฮู้มาต้นอ้อยก็เดี๋ยวเอาไปปลูกนะครับปลูกแถวริมน้ำนี่ปลูกต้นอ้อยริมสระเนี่ยใช่แล้วใช่โอเคผมยังงงๆเลยว่าเป็นไรวะทำไมอยู่ดีๆแบบเหมือนเกมมันค้างๆมันกระตุกเป็นช่วงๆหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมแบบบางช่วงมันจะกระตุกแบบกึกๆผมก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเป็นเหมือนกันหลังๆนี่เริ่มบ่อยโอเคฮะผมหวังว่าเราน่าจะโอเคกันแล้วนะครับกับลุงจุดนี้แล้วก็
กินแอปเปิลสักนิดนึงทำโต๊ะอินชานครับด้วยความหล่อเท่ของเราน้องจะได้มีโต๊ะอินชานได้ใช้กันผมจะได้แบบเอาไว้อินชานได้นะครับผมนี่โต๊ะอินชานของเรามาแล้วก็เตรียมอินชานนะครับจริงๆเราได้ทำการเพิ่มอินชานไปด้วยนะครับผมแม่โอเคครับเราอันนี้เราก็สามารถอินชานได้แล้วนี่เธออินชานได้แล้วบอร์เดอร์ขยายเพิ่มครับผมเป็นไงเฟี้ยวฟ้าวเปล่าโอเคฮะภารกิจต่อไปก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับไอสปงไอสปายกับการฆ่ามอนสเตอร์แล้วนะครับผมก็คือฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวยิงมอนสเตอร์ทุกตัวยิงสเกลตันยิงโอ้โหเยอะแยะซึ่งผมคิดว่าภารกิจพวกนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้เราก็น่าต้องสร้างโครงบ้านก่อนเธอแล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดคลิปกันดีกว่านะสำหรับพาร์ทแรกพาร์ทแรกขยายได้เท่านี้ถือว่าเยอะปะทุกคนก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่เยอะนะฮะเพราะว่าหลังๆมายูทูบเบอร์ทำ100วันนี่คือพาร์ทแรกพี่แกแม่งก็ปาไปประมาณเยอะกว่าผมประมาณหลายร้อยเท่าแล้วแต่ว่าผมก็แบบชิลๆครับเป็นคนแบบชิลๆเน้นอย่างนี้แหละขี้เกียจเน้น100วันฮึบตอนนี้รู้สึกว่าบ้านเราเสร็จแล้วเหรอครับเนี่ยบ้านที่ดูดีบ้านแสนสุขนะครับแต่ว่าจริงๆอยากเปลี่ยนพื้นบ้านมากไม่อยากนอนกับพื้นหญ้าเธอมีพื้นอื่นไหมเออว่ะมีพื้นอื่นให้ไหมไม่ใช่แบบมาถึงก็นอนกับพื้นย่องพื้นหญ้าโอ้โหไงไปกันขวดซื้อเสียใจว่ะเอาพื้นไหนเอาพื้นไม้อะไรนะพื้นไม้เหรอไม้ดิโอเคโอเคโอเคก็ไม่มีเจ้าขุนน่าจะเขาวางได้คุณประตูไปได้เมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนอัปเกรดบ้านจากคุณไม่เมื่อคุณเบื่อบ้านสี่เหลี่ยมธรรมดาคุณก็สามารถเปลี่ยนเป็นบ้านเต็นท์ได้ดูดิบ้านเต็นท์มันก็คือบ้านเต็นท์อะเนาะมั่วมันคือบ้านเต็นท์แม่ถูกอะอะไรนะแล้วมันเรียกว่าอะไรทำไมเรียกว่าบ้านเต็นท์ไม่รู้มันสวยกว่าโอเคฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำการเพิ่มมาในตรงนี้บ้านนิดนึงนะฮะให้มันดูแบบดูดีหรูหราม้าเห่าโอเคตอนนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันดูดีนะครับบ้านสำหรับบ้านเราปึ๊บเรียบร้อยน่าจะโอเคนะครับเหลืออย่างเดียวคือต้องเปลี่ยนทางลงเหมืองนะฮะไอทางลงเหมืองมันไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยใช่ก็น่าจะต้องทำเป็นน่าจะต้องขุดมาตรงนี้แทนนะฮะสำหรับทางลงเหมืองเราถ้าอยากให้มันดูดีชึบประมาณนี้แล้วก็มาขึ้นมาฝั่งนี้ครับโอเคตอนนี้ก็จะเริ่มดูดีขึ้นนะฮะเป็นอะไรสักอย่างที่มันดูดีแหละผมหวังว่ามันจะดูดีโอเคเรียบร้อยไม่นานมีแล้วนะครับสำหรับบ้านหลังแรกของเรานะฮะก็ในคลิปนี้น่าจะต้องจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอสัก 2,000 ไลค์นะครับเดี๋ยวพาร์ท 2จะมานะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าเราจะลงโทษคนตัดต่อยังไงดีนะครับก็คอมเมนต์ไปเลยนะครับผมว่าจะลงโทษยังไงหักเงินเดือนกี่บาทดีทุกคนคือตอนเนี้ยคนตัดต่อผมได้เงินเดือนอยู่ประมาณสัก 7,000 นะครับ 6,000 7,000 นะฮะก็จะหักเหลือกี่บาทก็ทุกคนก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมโอเควันนี้เจอกันครับบาย